ช็อตเด็ดไม้ ine, สุปตาประจันหน้าอดีตสามีครั้งแรกหลังประกาศข่าวยาผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่วันที่25มีนาคม2023สําำหรับงานเวยปอไนจัดขึ้นที่ประเทศจีนมีคนบันเทิงระดับแถวหน้าของวงการเข้าร่วมมากมายหนึ่งในนั้นคือ นางเอกสาวซุปตาแองเจลาเบบี้ไปและอดีตสามีอย่างหวงเสี่ยวหมิงก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากแองเจลาเบบี้สวมใส่ชุดสีงาช้างพร้อมประดับปีเพิ่มความอลังการการแสดงของเธอได้รับเสียงชื่นชมและเสียงปรบมือมากมายจากผู้คนในงาน และในขณะที่ห่วงเสี่ยวหมิงขึ้นเวทีกล้อมก็จับไปที่เองเจล่าเบบี้ขณะเอามือขึ้นมาปิดปากสำหรับคู่ของเองเจล่าเบบี้และห่วงเสี่ยวหมิงทั้งคู่เข้าพิธีวิวากันอย่างหรูหราในปี2558และฝ่ายหญิงได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกในปี2560ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันมานานเจดปี ก่อนประกาศข่าวช็อกวงการอย่าร้างเมื่อเดือนมกราคมปี2565